สวัสดีครับนี่เราอยู่ในช่องคิดดีทีวีกันนั่นเองนะคะใช่เราจะมาทำกิจกรรมอย่างนึงค่ะพอดีว่าแม่ไม้เนี่ยไปเห็นใน YouTube ต่างประเทศนะคะเขาทำไอติมเอเวนเจอร์น้องดีเจครับโอ้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันแต่ว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมเท่าไหร่แล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับวัตถุดิบของเราก็มีดังนี้นะครับไวช็อกเค้กสำหรับทำไส้แม่พิมพ์สีผสมอาหารอย่ารอช้าเรามาทำกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาไวช็อกของเราใส่เข้าไปในแม่พิมพ์แล้วนะครับแต่ของเขาใส่ไส้เค้กนะครับแต่ของเราเป็นโอริโอ้นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราทำกันจนเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วแบบว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้คือไวท์ช็อกโกแลตค่ะคือเสียไป1ถุงแล้วเอาอีกแบบนึงนะคะที่มันไม่มีน้ำตาลไอซิ่งมาแล้วปรากฏว่านี่ค่ะคือแบบว่า คือมันเละมากเลยอะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเศษซากมันโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอติมของเราที่เสร็จกันแล้วก่อนดีกว่าค่ะเป็นไส้อะไรนะไส้โอริโอโอ้โหคือแบบว่า3ชั่วโมงกว่าเราจะทำเป็นอันนี้แบบมันทำยากมากเลยนะคะคือ1เราไม่มีบล็อกเหมือนใน YouTube นะคะเราไม่มีบล็อกเหมือนเขาแล้วแบบว่าเราก็ทำแบบงมไปทำไปนะคะแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนมันก็โอเคอยู่นะตรงนี้นะคะตอนแรกกะจะเอาเป็นไวช็อกสีเหลืองแต่ปรากฏว่าไวช็อกแตกก็เลยเอามะม่วงมาแปะผมฮักตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นดาร์กช็อกใช่ไหมเราเอาอะไรน้องดิโอริโอใช่เราเอาโอริโอมาทำนะคะแล้วก็สไปเดอร์แมนด้วยใช่สไปเดอร์แมนเอาอะไรมาเนี่ยสไปเดอร์แมนนี่ก็เอาไวช็อกมาทำเป็นตามันอ๋อโอเคนี่สุดท้ายก็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วไม่เหมือนเท่าไหร่โอ้ยกว่าจะทำเสร็จเหนื่อยมากถ้าใครอยากนำประยุกต์ไปใช้เนี่ยก็ประยุกต์ทำได้นะครับแต่ไม่ต้องเหมือนเราก็ได้นะครับไม่สวยกว่าด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายตื่น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 อย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีด้วยนะคะ